เซเว่นเปิดแอคเคาท์ใหม่บนโซเชียลมีเดียเดินหน้าสู่การคัมแบ็กการคัมแบ็กของก็อดเซเว่นกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วเมื่อล่าสุดทางวงได้เปิดแอคเคาท์โซเชียลมีเดียขึ้นมาเมื่อวันที่6พฤษภาคมก็อดเซเว่นได้เปิดช่องทางโซเชียลมีเดียใหม่ของพวกเขาบน Twitter TikTok Instagram รวมถึง YouTube ที่เปิดขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้พร้อมกับเปิดเผยให้เห็นโลโก้ใหม่ของพวกเขาที่มาพร้อมวิดีโอและข้อความว่าก็อดเซเว่นคือชื่อของพวกเราก่อนหน้านี้มีรายงานออกมาว่าก็อดเซเว่นกำลังอยู่ระหว่างการเตรียมตัวคัมแบ็กแบบครบทีม7คนซึ่งวางกำหนดเอาไว้ว่าพวกเขาจะปล่อยผลงานเพลงออกมาในช่วงเดือนพฤษภาคมรอติดตามอัปเดตกันได้และนี่ก็เป็นรายละเอียดคลิปข่าวที่นำมาอัปเดตในวันนี้นะคะก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ